ำสอนและพระราชกิจของพระเยซูองค์จอมกษัตริย์บทที่4ข้อ12ถึงบทที่25ข้อ46 1. พระเยซูทรงเริ่มพระราชกิจ 2. พระเยซูทรงเทศนาบนภูเขา 3. พระเยซูทรงทำการอัศจรรย์นานับประการ 4. พระเยซูทรงสอนเรื่องอาณาจักรสวรรค์ 5. พระเยซูทรงเผชิญปฏิกิริยาต่างๆต่อพระราชกิจ 6. พระเยซูทรงเผชิญความขัดแย้งกับผู้นำทางศาสนา 7. พระเยซูทรงสั่งสอนบนภูเขามะกอกเทศพระเยซูประทานคำเทศนาบนภูเขาอันเป็นการชี้แนวทางการดำเนินชีวิตในอาณาจักรของพระองค์พระองค์ทรงกล่าวคำอุปมาหลายเรื่องเพื่อชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างอาณาจักรของพระองค์กับอาณาจักรฝ่ายโลกการให้อภัยสันติสุขและการคิดถึงประโยชน์ของผู้อื่นก่อนนั้นเป็นคุณลักษณะบางประการที่ทำให้คนหนึ่งเป็นใหญ่ในอาณาจักรของพระองค์ที่จะมาถึงในอนาคตเราจะเป็นใหญ่ในอาณาจักรพระเจ้าเมื่อเราดำเนินชีวิตตามมาตรฐานของพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้พระเยซูเสด็จมาก็เพื่อสำแดงวิถีชีวิตของพลเมืองผู้ซื่อสัตย์ในอาณาจักรของพระองค์